สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับและบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้เรียกว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราครับรายการของเราในวันนี้ไม่ใช่สารคดีท่องเที่ยวนะครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลครับรัฐบาลมีโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมี2โครงการที่สำคัญครับโครงการแรกเป็นโครงการระหว่างประเทศที่เรียกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำจากประเทศไทยไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกครับและอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการภายในประเทศที่เรียกว่าเน็ตประชารัฐเป็นการขยายโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วทุกหมู่บ้านในประเทศไทยทั้งหมดนี้ติดตามรายละเอียดได้ในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ครับท่านผู้ชมคะปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมากกว่า40ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง50ล้านคนภายในปี2562ด้วยเพราะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายขึ้นใครๆก็สามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้ทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปแต่จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงต่อเนื่องในรอบ10ปีและขีดจำกัดในการลงทุนของประเทศที่ผ่านมาทำให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของไทยต้องใช้บริการอินเทอร์เน็ตฮับจากต่างประเทศมากกว่า 70% ของปริมาณความต้องการจึงทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสและรายได้อย่างมหาศาลการยกระดับการให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศเพื่อให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงการลงทุนขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อระหว่างประเทศเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับภาคเอกชนถือเป็นโครงการที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการบริการบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้หลากหลายและเพียงพอในระยะยาวลดต้นทุนเข้าวงจรอินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้ต่ำลงรวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอินเทอร์เน็ตฮับอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสวัสดิ์ครับสวัสดีครับท่านรองปลัดครับสวัสดีครับน่าสนใจมากเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้รัฐบาลมีโครงการหลายอย่างเลยทีเดียวที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตผมขอไปที่เรื่องแรกก่อนเรื่องของการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศคือโครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศนะครับที่จะเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตบ้านเรากับทั่วโลกเป็นยังไงครับโครงการนี้ครับก็ต้องขออนุญาตเรียนครับว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้มาเมื่อปี2557นะครับโครงการนี้เป็นถือเป็นโครงการแรกครับที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาลก็เลยทำให้เกิดเรื่องของเคเบิลใต้น้ำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากนานาประเทศเป็นการเชื่อมโยงประชาคมโลกด้วยกลไกประชารัฐครับขออนุญาตเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สำเร็จเสร็จสิ้นในปีนี้พอดีแล้วก็เป็นโครงการสำคัญที่จะทำให้พึ่งให้การใช้อินเทอร์เน็ตหรือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคนี้ครับเพราะการที่ปัจจุบันเนี้ยการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่ใช้กันอยู่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือเป็นระดับต้นๆของการใช้ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเมื่อมีการเชื่อมโยงที่มีถนนเมนซึ่งเป็นของเราเองได้เนี่ยก็จะทำให้เหมือนเป็นทางรัฐการใช้รองรับการใช้ปริมาณที่สูงขึ้นก็ทำให้มีการรองรับได้แล้วก็ลดการลงทุนพึ่งง่ายลดมูลค่าของการใช้งานของผู้ที่จะมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเราที่เป็นบริษัทผู้ใช้ก็จะมีราคาถูกลงก็จะทำให้สมประโยชน์ทั้งผู้ลงทุนและผู้ใช้ครับผมวันนี้มีการดำเนินการไปสำเร็จกี่เส้นทางจุดไหนยังไงเชื่อมโยงกันหมดทั่วโลกแล้วหรือยังครับครับก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าถ้าเป็นของเราเองเนี่ยก็มีด้วยกัน7เส้นทางเส้นทางใหม่นี่เป็นเส้นทางที่8ก็เป็น8เส้นทางเป็นเส้นทางที่เป็นสำคัญที่สุดในขณะนี้คือเป็นการเชื่อมโยงตั้งแต่ฝรั่งเศสนะฮะผ่านพูดง่ายๆแอฟริกาตอนล่างแล้วก็ตะวันออกกลางครับมหาสมุทรอินเดียมาที่สตูลผ่านพื้นดินไปที่สงขลาต่อไปยังฮ่องกงญี่ปุ่นไปอเมริกาเป็นการเชื่อมโยงสองมหาสมุทรทั่วโลกเลยระหว่างมหาสมุทรอินเดียมายังมหาสมุทรแปซิฟิกเรากลายเป็นศูนย์กลางเป็นเมนใหญ่แรกของประเทศไทยครับผมเชื่อว่าตามนโยบายรัฐบาลเราขณะนี้เราจะมีดิจิตอลพาร์คเราต้องการให้เราเป็นฮับในภูมิภาคนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างที่ผมพูดเมื่อตอนต้นว่าการเชื่อมโยงประชาคมโลก
ด้วยกลไกประชารัฐเนี่ยก็คือมันจะไปสานต่อกับสิ่งที่เราทำอยู่ในประเทศนี้ก็คือโครงการเด็ดประชารัฐซึ่งเดี๋ยวคงจะพูดกันต่อไปครับเราอยู่ที่สตูลตอนนี้นะฮะอยากทราบว่าทำไมสถานีต้องมาตั้งที่สตูลมันจะดีต่อประเทศไทยยังไงครับคือตรงนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าจุดเชื่อมโยงระหว่าง2มหาสมุทรเนี่ยครับตรงสตูลระหว่างสตูลสงขลาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินที่แคบที่สุดช่วงหนึ่งก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยลดมูลค่าในการลงทุนตัดจากมหาสมุทรที่มาจากทางภูมิภาคทางยุโรปจะไปสู่ทางฮ่องกงอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยเราผ่านช่วงสตูลไปสงขลาใช้เส้นทางลัดที่ตัดความอ้อมที่เป็นพันกิโลแล้วก็ใช้บนพื้นที่ของแผ่นดินเราระยะทางสั้นแล้วก็มีความคุ้มค่าครับในการลงทุนตรงนี้นะครับต้องครับคุณผู้ชมครับเราได้รับฟังไปแล้วนะครับว่าการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศในเชิงนโยบายนั้นเป็นอย่างไรเราลองไปฟังกันต่อครับว่าระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศนี้จะมีความทันสมัยและน่าสนใจอย่างไรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณธีรกรนะครับผู้ดูแลระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่จังหวัดสตูลแห่งนี้นะครับคุณธีรกรครับคำว่า AAE1 เนี่ยมันคืออะไรครับคือ AE1 เนี่ยเป็นระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศนะครับA แรกก็ย่อมาจากคำว่าเอเชียนะฮะ A ที่2ก็คือแอฟริกาแล้วก็ E ก็คือยุโรปครับแล้วเป็นระบบที่1นะก็เลยย่อมาจาก AE1 จริงๆมันก็คือไฟเบอร์ออปติกนี่แหละแต่ว่ามันก็อยู่ใต้ทะเลนะใต้น้ำแล้วก็เชื่อมโยงนะฮะจากเอเชียก็คือเริ่มจากฮ่องกงนะผ่านมาที่สงขลาครับแล้วก็ผ่านมาที่สตูลนะแล้วก็ออกมาที่ปากบาลาเนี่ยแล้วก็ผ่านไปทางยุโรปแล้วก็ไปจบที่ฝรั่งเศสคือในแง่ของเคเบิลใต้น้ำ AE1 เนี่ยเป็นระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีความจุสูงมากนะครับก็คือใช้เทคโนโลยี1ลำแสงเนี่ยใช้เทคโนโลยีแบบ100กิกเลยโดยที่เราใช้เทคโนโลยี100กิกะบิตต่อวินาทีนะฮะแล้วก็ที่สร้างอยู่เนี่ยมีประมาณ80ลำแสงหรือ80แลมด้าเนี่ยงั้นมีความจุอยู่ประมาณ40เทราบิตต่อวินาทีงั้นจะมีความจุที่ใหญ่มากนะฮะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีทั้งสิ้นอยู่ประมาณ 2.3 เทราบิตนะแล้วก็มีพื้นที่นี่อีกเยอะมากซึ่งพื้นที่ที่เยอะเนี่ยก็มีส่วนแบ่งของคนอื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ใช้อย่างเดียวนะครับก็ของเราก็มีส่วนแบ่งอยู่ประมาณสัก 2.5 เทรานะนะเทราบิตเปอร์เซคันแต่ในแง่ของประเทศไทยทั้งหมดก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 1.3 เทราบิตแต่ว่าหมายความว่าหลายๆโอเปอเรเตอร์รวมกันนะครับวันนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วฮะโครงการตรงนี้อ๋อตอนนี้เคเบิลใต้น้ำของ AE1 เนี่ยก็เริ่มเปิดใช้บางส่วนนะฮะครับส่วนที่เสร็จแล้วก็คือจากไทยแลนด์เนี่ยไปถึงฝรั่งเศสอย่างเงี้ยอันนี้เสร็จแล้วแล้วไทยแลนด์ไปถึงเวียดนามนี่ก็เสร็จแล้วแล้วก็จะถึงฮ่องกงเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะใช้ได้ไปถึงฮ่องกงนะแต่ส่วนที่ลงไปที่ทางสิงคโปร์เนี่ยอันนี้ก็วางไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับจะสมบูรณ์แบบประมาณสักเมื่อไหร่ประมาณสิ้นปีนี้นะฮะแต่ว่านัดกันเนี่ยก็คือประมาณไม่เกินเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับแต่ว่ากว่าจะเก็บงานเก็บอะไรพวกนี้ฮะก็ประมาณไปนิดนึงใช่อีกเดือนนึงครับ 24,700 หมู่บ้านคือเป้าหมายของโครงการเน็ตประชารัฐโครงการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านของประเทศโดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัท TOT จำกัดดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศที่เป็นถนนดิจิทัลผ่านระบบเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งขณะนี้มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐพร้อมใช้งานแล้วได้มากกว่า 16,000 หมู่บ้านรวมทั้งจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการหรือฟรี Wi-Fi หมู่บ้านละ1จุดทำให้ชาวบ้านในชุมชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการบนอินเทอร์เน็ตได้ทัดเทียมกับคนในเขตเมืองทั้งการบริการของภาครัฐและเอกชนพัฒนาโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขและการเกษตรการค้าขายออนไลน์รวมทั้งการเชื่อมตลาดชุมชนเข้าสู่ตลาดโลกคุณผู้ชมครับผมยังอยู่กับท่านรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่นะครับถามท่านรองปลัดต่อเมื่อกี้เราไประหว่างประเทศกลับมาในบ้านเราบ้างภายในประเทศนะครับโครงการเน็ตประชารัฐวันนี้คืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรแล้วครับก็ต้องขออนุญาตเรียนเพื่อเสริมต่อครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปเมื่อเรามีโครงข่ายระหว่างประเทศก็จะมาเสริมกับโครงการเน็ตประชารัฐซึ่งเป็นไฟเบอร์ออปติกเป็นโครงการสำคัญของพระท่านนายกรัฐมนตรีโครงการหนึ่งที่ต่อไปนี้70,000กว่าหมู่บ้าน
จะมีโครงข่ายพื้นฐานที่เป็นไฟเบอร์ออปติกใช้ทุกหมู่บ้านก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากประชาคมโลกมาสู่ท้องถิ่นของเราตั้งแต่ชนบทอําหมู่บ้านอําเภอตําบลจังหวัดก็จะมีการได้รับข้อมูลเป็นวินาทีเป็นนาทีอย่างคุณเรียนคือเรารวมไปถึงครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารด้วยไหมฮะทั้งหมดครับทุกส่วนที่เป็นพื้นที่ของประเทศไทยเราครับก็จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพเสถียรก็มีมูลค่าที่ถูกลงเพราะเราได้ลงทุนถนนเมนให้เมื่อกี้เป็นถนนเมนใหญ่ระหว่างประเทศที่กับประชาคมโลกเลยครั้งนี้เรามีถนนเมนระหว่างในประเทศไทยเราทุกพื้นที่อีกเช่นกันเข้าตรอกซอกซอยแล้วทีนี้ต่อไปก็จะมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่แข่งขันกันอย่างเสรีก็มาต่อปลายทางเพื่อบริการประชาชนตามหมู่บ้านราคาก็จะถูกลงคุณภาพจะดีขึ้นการรับส่งข้อมูลก็ชัดเจนขณะนี้ตามแผนงานภายในปีนี้เรามอบหมายให้ได้รับมอบหมายให้ทํา 24,700 ครับเราทำไปแล้ว 16,000 กว่าหมู่บ้านซึ่งเป็นการดำเนินการเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ก็เชื่อมั่นว่าครับจะเสร็จสิ้นตามกำหนดก่อนระยะเวลาภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนทุกหมู่บ้านก็จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นอีกเป็น 50,000 กว่าหมู่บ้านครับส่วนอีก 10,000 กว่าหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ต่อเชื่อมจากหลังจากนี้ไปกับ 3,920 ที่เป็นขอบชายแดนที่เป็นพื้นที่ห่างไกลครับจะเสร็จสิ้นภายในปีหน้าก็จะเห็นความชัดเจนของประเทศไทยว่าปีหน้าเราจะมีอินเทอร์เน็ตใช้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนที่มีความเสถียรและมีราคาที่เป็นมาตรฐานตามความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ละบ้านครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสร้างการรับรู้กันต่อไปคือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดนวัตกรรมใหม่ๆตอนนี้พี่น้องใช้ไปละครับแล้วก็ต่อไปเราก็ต้องไปเสริมเติมเต็มในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นที่ของเขาไม่ว่าเรื่องของการเกษตรการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์การเพื่อฮะรักษาพยาบาลผ่านระบบการใช้จ่ายซื้อขายผ่านระบบที่เรียกว่าอีคอมเมิร์ซตรงนี้มันจะเป็นการเชื่อมโยงตั้งแต่ถิ่นธุรกันดารไปนานาอารยประเทศที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าการเชื่อมโยงประชาคมโลกโดยใช้จะเกิดตรงนี้แหละเน็ตประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้ท้องถิ่นเรามีความเจริญ คนที่อยู่ต่างประเทศก็เข้ามาท่องเที่ยวหรือสืบค้นหาข้อมูลเราในท้องถิ่นเราได้ท้องถิ่นเราไปได้ด้วยสืบค้นเขาได้และซื้อขายกันระหว่างประเทศได้นี่เห็นความชัดเจนจากนี้ในอย่างแน่นอนครับครับท่านรองครับพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่จังหวัดสตูลมาที่สถานีเคเบิลใต้น้ำมาดูเรื่องของการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตท่านมาทำอะไรที่นี่บ้างครับครับก็ต้องขออนุญาตเรียนนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยเป็นการเปิดถนนเมนเส้นหลักที่พูดง่ายๆลดขั้นตอนเพิ่มศักยภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาคมโลกกับภูมิภาคเอเชียโดยจะเป็นการเปิดโครงการที่เรามีมาตั้งแต่ปี57ที่รัฐบาลนี้มาเป็นโครงการแรกที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานจะเปิดตัวการใช้งานในวันพรุ่งนี้พร้อมการส่งมอบเน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดสตูลทั้งหมดให้กับผู้ใหญ่บ้านหรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสตูลเป็นการเปิดตัวเชื่อมโยงประชาคมโลกสู่กลไกประชารัฐในพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นต้องติดตามนะครับภารกิจท่านนายกที่จะมาที่สตูลวันพรุ่งนี้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยครับครับตัวอย่างของความสำเร็จนะครับหลังจากที่มีเน็ตประชารัฐเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่ครับหมู่บ้านท่าแลหลาอำเภอละงูจังหวัดสตูลมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับทั้งกับหมู่บ้านและก็ชาวบ้านเราไปถามผู้ใหญ่กันนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างครับผู้ใหญ่ครับครับประโยชน์จากเน็ตประชารัฐตัวนี้ครับส่วนในชุมชนบ้านท่าแลหลานี่ครับจะมีอาชีพหลากหลายก็คือมีทั้งประมงมีทั้งเกษตรมีทั้งยางพาราด้านยางพาราตัวนี้ครับก็คือสามารถใช้ดูอุณหภูมิดูฝุ่นดูอะไรอย่างนี้ครับในการใช้อินเทอร์เน็ตตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับชุมชนของเรามีประมงขนาดเล็กด้วยเราสามารถที่จะปักหมุดในจุดที่เราห่วงห้ามเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแหล่งที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำต่างๆนะครับเราสามารถที่จะปักหมุดเอาได้แล้วก็หลังจากที่เราปักหมุดเราก็แชร์เข้าไปในกลุ่มของชุมชนในหมู่บ้านของเราว่าในส่วนตรงนี้นะเราห่วงห้ามเอาไว้ผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนของเรานะครับมัสยิดได้ใช้งานในการใช้อินเทอร์เน็ตไปการทบทวนอัลกุรอานการเรียนรู้ทางภาษาอาหรับทำให้ชาวบ้านที่นี่มีการสนใจในการ
สอนอัลกุรอานดูทางYouTube มีการทบทวนความจำในสิ่งเหล่านั้นที่เรียนมาพอดีมีเน็ตของประชารัฐเข้ามาแล้วก็แนะนำให้สร้างเพจนะคะก็เลยมีช่องทางในการขายสินค้าอีกช่องทางหนึ่งค่ะพอได้สร้างเพจแล้วก็จะได้ขายสินค้าออนไลน์ก็เป็นช่องทางที่ดีไม่ต้องไปขายตามตลาดนัดแล้วก็มีผู้คนได้เข้ามาดูอีกมากมายนะคะก็เป็นช่องทางที่ดีมากเลยค่ะเวลาออกทะเลอยากคุยที่บ้านก็ติดต่อทุกแกมไลน์อะไรแบบนี้เลยกับลูกเมียอะไรแบบเวลาคิดถึงบ้านอะไรก็คุยอยากรู้ที่บ้านเป็นยังไงก็คุยกันทางไลน์แบบมั่งโทรศัพท์ไรมั่งเหมือนเนี่ยมีสัญญาณเน็ตก็คุยกันแบบทางเน็ตอะไรมั่งเหมือนเน็ตประชารัฐหนูใช้ในการหาข้อสอบโอเน็ตแกทแพทเพื่อจะเตรียมสอบในปีหน้าค่ะแล้วก็ใช้ในการทำการบ้านแล้วก็เรียนพิเศษทาง YouTube ไปทางในเวลาที่อยู่ที่บ้านค่ะดิฉันก็ขายของชำแล้วก็มีอาชีพเสริมจากการโอนเงินให้กับลูกค้าหรือว่าออนไลน์ให้กับลูกค้าดิฉันก็ได้รู้เรื่องราวต่างๆจากอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เพราะว่าเป็นโลกที่ไร้พรมแดนหน้าที่ของเน็ตอาสานะคะเราก็จะเข้าสอนชุมชนต่างๆในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อให้เขานำแอปที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มของเขาอย่างเช่นกลุ่มอสม.ทางเราก็จะแนะนำในแอปพลิเคชันตัวดร.มีเพื่อเขาจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปสอนชาวบ้านว่าเป็นโรคอะไรต้องใช้ในการรักษายังไงเพื่อที่จะแนะนำให้ถูกวิธีไลน์เอาไว้ปรึกษากับเพื่อนเวลาส่งข้อมูลเพื่อนจะได้ส่งมาได้ง่ายค่ะคุณผู้ชมครับความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศนั้นช่วยเพิ่มขีดความสามารถของไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาตินะครับรวมถึงช่วยเพิ่มรายได้ขยายโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคนด้วยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ที่จังหวัดสตูลสวัสดีครับ